สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงประตูหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านนั้นมีความสำคัญพอๆกับประตูหน้าบ้านเลยนะคะตามหลักห่วงจุ้ยนะคะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสีนะคะสีไหนที่เหมาะสมนะคะเสริมความมั่งคั่งและการไหลเวียนพลังงานที่ดีเข้ามาสู่ตัวบ้านนะคะในปี2566นี้สำหรับประตูหลังบ้านเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะสีนะคะมีบทบาทสำคัญในทางฮวงจุ้ยเนื่องจากแต่ละสีจะแสดงถึงองค์ประกอบและพลังงานที่เฉพาะเจาะจงค่ะการเลือกสีที่เหมาะสมสำหรับประตูหลังบ้านนะคะจะช่วยคุณสามารถนะคะสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนและเชิญชวนพลังงานด้านบวกเข้ามาสู่บ้านของคุณค่ะเราไปดูสีต่างๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงสีที่เกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง5ของฮวงจุ้ยนะคะธาตุทั้ง5ของฮวงจุ้ยนั้นได้แก่ไม้ไฟดินโลหะและน้ำค่ะและแต่ละธาตุก็มีสีที่สอดคล้องกันนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้กับตัวหลังบ้านได้นะคะเพื่อเสริมพลังงานเฉพาะด้านนั้นๆว่าเราต้องการเสริมด้านไหนมั่งค่ะซึ่งเราจะมาเริ่มกันนะคะที่สีแดงค่ะสีแดงจะเป็นสีที่ทรงพลังและเป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองความโชคดีความมีโชคค่ะการทาสีประตูบ้านของคุณด้วยสีแดงนะคะสามารถดึงดูดพลังงานด้านบวกและเพิ่มโอกาสความมั่งคั่งนั่นเองค่ะสีต่อไปที่แนะนำก็คือสีเขียวค่ะสีเขียวเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์และธาตุไม้ซึ่งเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งในทางฮวงจุ้ยนะคะประตูสีเขียวแสดงถึงความมีชีวิตชีวาของเงินทองนะคะพิจารณาเฉดสีเขียวเช่นสีเขียวมรกตเข้มหรือสีเขียวหยกนะคะสำหรับประตูหลังบ้านของคุณนะคะส่วนสีม่วงก็เป็นสีเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันค่ะและการเติบโตทางจิตวิญญาณมันแสดงถึงความหรูหราและมั่งคั่งค่ะประตูสีม่วงนะคะสามารถสร้างออร่าแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะและดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาในบ้านของคุณได้นั่นเองค่ะส่วนอีกสีนะคะสีทองค่ะเป็นสีแห่งความมั่งคั่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมันแสดงถึงความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ค่ะประตูสีทองเป็นองค์ประกอบห่วงจุ้ยที่ทรงพลังในการดึงดูดโอกาสทางการเงินและโชคลาภนั่นเองค่ะส่วนสีสุดท้ายที่ใครไม่ค่อยคิดถึงนั่นก็คือประตูหลังสีดำนั่นเองค่ะเป็นสีดำนะคะเป็นสีที่แสดงถึงอำนาจความแข็งแกร่งและลึกลับค่ะมีความเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำในทางฮวงจุ้ยค่ะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งนะคะประตูสีดำสามารถสร้างความรู้สึกสง่างามเย้ายวนใจค่ะดึงดูดความรุ่งเรืองมาสู่บ้านคุณนั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกสีประตูที่ตรงกับเราได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงอีกอย่างนึงนะคะคือความสวยงามโดยรวมของบ้านค่ะรวมถึงความชอบส่วนตัวของคุณด้วยนะคะเลือกสีที่สะท้อนความเป็นตัวคุณและเติมเต็มพลังงานและสไตล์ให้กับบ้านคุณนะคะนอกจากนี้เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีที่คุณเลือกนะคะมีความกลมกลืนกับองค์ประกอบโดยรวมเช่นสีทาภายนอกของบ้านนั่นเองค่ะความกลมกลืนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับฮวงจุ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมก็หวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์นะคะและเรามีเพลย์ลิสต์อื่นๆนะคะเกี่ยวกับต้นไม้มงคลและไม้มงคลรวมถึงการปรับฮวงจุ้ยต่างๆรอคุณชมอยู่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ